ช่วงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเห็นภาพสวยๆที่แชร์กันตามโซเชียลมีเดียวันนี้พักจะมาแนะนำวิธีสร้างภาพสวยๆเหล่านี้โดยให้ AI เป็นคนวาดให้ผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า Midjourney พร้อมกับแนะนำพร้อมที่พักชอบใช้และแถมวิธีสร้างรายได้จากภาพเหล่านี้ให้ด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยโอเคค่ะทุกคนวันนี้พักจะใช้ iPad เพื่อที่จะทำให้ทุกคนดูนะคะว่ามันทำยังไงบ้างก่อนอื่นนะคะให้เราเข้าไปที่ Google เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ว่า Midjourney ได้เลยทีนี้ก็เข้าไปในเว็บของ Midjourney นะเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราหาคำว่า Joy Beta นะคะตรงนี้นะกดเข้าไปอันนี้เขาจะลิงก์เรามาที่ Discord นะคะถ้าใครยังไม่มี account ก็ให้สมัคร Discord ก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เรากด Accept Invite ได้เลยนะคะเราก็จะโผล่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของ Midjourney ใน Discord แล้วนะอันนี้ต้องอธิบายก่อนนะคะว่า Midjourney เนี่ยเป็นบอทที่ใช้งานผ่านโปรแกรม Discord ซึ่ง Discord เนี่ยก็คือแอปแชทเหมือนกับ LINE ในบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่า Discord ส่วนมากเขาจะฮิตกันในหมู่เกมเมอร์ถ้าใครเล่นเกมเยอะๆเนี่ยก็น่าจะมี Discord กันอยู่แล้วนะวันนี้พักคงไม่ได้สอนวิธีสมัคร Discord นะเพื่อนๆก็ลองเข้าแอป Discord นะคะแล้วก็สมัครตามที่เขาบอกได้เลยพอสมัครเสร็จเรียบร้อยเราเข้าเซิร์ฟเวอร์ของ Midjourney เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรามาดูตรงนี้ค่ะกดแท็บข้างๆนี้ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็เลือกดูห้องที่เป็นที่ชื่อว่า Newbie พวกนี้นะคะอย่างอันนี้ของพักขึ้นเป็น Newbie 36นะคะอันนี้มันจะขึ้นมาแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าขึ้นต้นด้วยคำว่า Newbie ก็คือโอเคให้เราลองกดเข้ามานะคะเราก็จะเห็นว่ามีคนหลายๆคนอยู่ในนี้เลยเขาก็กำลังเขียนพร้อมนะคะเพื่อที่จะให้ AI เนี่ยวาดภาพออกมาให้เขาอยู่นะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้แบบเรียลไทม์ตอนนี้เลยว่ามีใครกำลังเล่นอะไรอยู่ในนี้บ้างนะอย่างเช่นนะคะในห้องนี้ก็มีคนเยอะแยะเลยเนี่ยคนนี้ก็กำลังพยายามสร้างภาพตึกก็สร้างหลายรอบแล้วก็จะเห็นหมดเลยเซิร์ฟเวอร์ Newbie อันนี้นะคะจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้เราสามารถใช้ได้ฟรีทีนี้เรามาลองกันเลยวิธีสร้างนะคะก็ง่ายมากๆนะคะให้เรากดเหมือนว่าจะพิมพ์แชทกับเขาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พิมพ์ด้วย slash ตามด้วย imagine นะคะแต่เราก็กดพร้อมของเขาข้างบนอันนี้ได้เลยทีนี้เราก็แค่สั่งค่ะว่าเราจะอยากได้ภาพอะไรอันนี้พัชจะลองดูนะคะว่า beautiful Persian at water color pastel เพราะว่าพัชชอบสี pastel นะคะโอเคแค่นี้เราก็กดส่งแชทเข้าไปนะคะเขาก็จะเจนรูปออกมาให้เราเลยอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะอันนี้เขาก็บอกว่าwaiting to start นะคะก็คือเขากำลังวาดภาพให้เราอยู่ทีนี้ก็ต้องรอแป๊บหนึ่งค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้พักได้ภาพออกมาแล้วภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะวาดออกมาให้เราสวยมากๆก็เป็นแนวเปอร์เซียวาดด้วยสีน้ำตามที่พักบอกไปเลยเนาะทีนี้อยากให้ทุกคนดูคำสั่งตรงนี้นิดนึงค่ะพอเขาเจนภาพออกมาให้เราแล้วเนี่ยมันจะมีตัว u 1 2 3 4แล้วก็ v 1 2 3 4 v เนี่ยย่อมาจาก variation นะคะคือตัวภาพเนี่ยเขาจะเรียง1 2 3 4ตามแบบแล้วเขาก็จะวาดออกมาให้เรา4ภาพเสมออย่างอันเนี้ยพักดูแล้วพักชอบภาพที่2นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะยังไม่ชอบนะเราอาจจะยังไม่ชอบขนปุยตรงนี้หรือว่าแถบตรงข้างหลังนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ให้เรากด V 2นะคะเพราะว่าเราเลือกภาพที่2เนาะ V ก็คือ variation ก็กดไปทีนี้นะคะเขาก็จะวาดภาพที่2ออกมาให้เราอีก4ภาพนะคะโดยที่อิงภาพที่2เป็นหลักซึ่งภาพจะมีความคล้ายกันมากแต่ว่ารายละเอียดแตกต่างกันนิดมาแล้วค่ะทุกคนอันเนี้ยอย่างที่เห็นว่ามันก็จะคล้ายกับภาพเดิมของเรามากๆแต่ว่าอย่างอันนี้ก็จะเห็นว่าสีตาแมวอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงแบ็คกราวด์เปลี่ยนไปนิดนึงเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราชอบภาพไหนที่สุดทีนี้สมมติว่าอันนี้นะคะพักชอบภาพที่4มากที่สุดนะคะก็จะกด U 4ได้เลยค่ะซึ่ง U เนี่ยหมายความว่า upscale แปลว่าทำให้ภาพชัดขึ้นก็เขาก็จะสร้างภาพนี้ออกมาให้ละเอียดขึ้นก็จะเป็นภาพที่เรานำไปงานต่อได้เลยอันนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นภาพที่พักเลือกมาทีนี้ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะคะเราก็แค่กดฝาแล้วก็เซฟลงคอมได้เลยหรือถ้าเป็น iPad นะเราก็กดค้างก็กดเซฟลงแกลเลอรี่ของเราได้เลยการใช้งานเบสิกของ Midjourney นะคะก็คือแค่นี้เลยทุกคนสามารถไปลองเล่นได้แล้วนะ AI เนี่ยวาดภาพได้สวยมากๆแล้วก็สามารถทำงานได้เร็วมากๆเลยสำหรับในเซิร์ฟเวอร์ Newbie อันนี้นะคะเขาจะจำกัดให้เราสามารถสร้างได้แค่25รูปที่ไม่ได้จ่ายเงินนะคะถ้าเราซื้อ Subscription Plan ของเขาแล้วเนี่ยก็จะสร้างได้มากขึ้นค่ะซึ่งแพลนของเขาเนี่ยก็ไม่แพงนะคะอย่างเนี่ยอยากจะลองเล่นๆดูเฉยๆก็จ่ายแค่แพลนเบสิกค่ะถ้าสมมติว่าเราจะเล่นแค่เดือนเดียวเนี่ยเราก็จ่ายแค่10ดอลต่อเดือนหรือตีเป็นเงินไทยก็แค่ประมาณ350บาทนะคะก็สามารถสร้างได้หลายร้อยรูปเลยแล้วก็ถ้าเราจ่ายเงินซื้อแพลนของเขาแล้วนะคะเราก็จะไม่ต้องไปคุยในห้อง Newbie ที่เป็นแชทรวมๆกับคนอื่นแล้วนะคะเราก็สามารถเข้าไปตรงนี้ได้เลยที่ Midjourney นะคะเราก็กดเข้าไปในของ Midjourney แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็กด message แบบนี้ได้เลยค่ะก็จะเป็นแชทส่วนตัวนะคะที่เราสามารถสร้างภาพของเราได้โดยที่คนอื่นจะไม่มาเห็นงานของเราค่ะทีนี้การที่เราพิมพ์คำสั่งหรือว่า prompt เข้าไปนะคะมันก็จะมีรายละเอียดอยู่อีกเยอะมากเลยที่จะช่วยเรานะในการสร้างผลงานให้ตรงตามใจเรามากขึ้นวันนี้นะคะเขาจะมาแนะนำคำสั่งเบสิกนะคะที่พักได้ใช้บ่อยนะ
แล้วก็มีประโยชน์มากๆค่ะอันแรกนะคะที่อยากแนะนำก็คือคำสั่ง AR หรือว่า Aspect Ratio ค่ะวิธีที่เราจะใช้นะคะก็ให้เราทำแบบเมื่อกี้เลยพิมพ์ slash นะคะแล้วก็ imagine แล้วก็เลือก prompt นะเสร็จแล้ววันนี้เขาอยากได้รูป cute flower yellow อะไรพิมพ์ลงไปนะแต่ว่าสมมติว่าพัดอยากได้เป็นภาพหน้าจอมือถือนะคะเพราะฉะนั้นภาพเนี้ยจะต้องเป็นแนวตั้งใช่ไหมพัดก็จะใส่ aspect ratio เข้าไปนะคะโดยการพิมพ์คำสั่งว่า dash dash หรือว่าขีดนะคะต่อด้วย AR เสร็จอันนี้อย่าลืมเว้นวรรคนะตรงนี้ต้องมีเว้นวรรค1อันเสร็จแล้ว aspect ratio ที่เราต้องการก็คือ9ต่อแบบนี้พิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเจ้า Midjourney เนี่ยก็จะวาดรูปให้เราเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าคราวนี้เขาจะทำ aspect ratio ตามที่เราต้องการ aspect ratio ส่วนมากนะคะที่เราจะใช้ถ้าเป็น YouTube ก็จะเป็น 16:9 ปกติทั่วไปที่ใช้กันเขาก็จะใช้กัน2ต่อ3 3ต่อ2หรือว่า1ต่อ1อันนี้เขาวาดออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าเขาทำภาพเป็นแนวตั้งให้เรานะคะทีนี้ถ้าเราชอบภาพไหนเนี่ยเราก็สามารถกด U สมมติพักชอบภาพที่3เนาะพักก็จะกด U 3ทีเนี้ยเราก็เซฟลงเครื่องแล้วก็เอาไปตั้งเป็นภาพหน้าจอของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะอีกคำสั่งหนึ่งที่พักใช้บ่อยมากๆนะคะก็คือคำสั่ง no วิธีการพิมพ์นะคะก็เหมือนเดิมเลยเราใช้พร้อมตั้งต้นของเราก่อนนะคะก็คือ imagine แล้วก็พร้อมแล้วก็พิมพ์อะไรที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นสมมติว่าพักอยากได้ภาพชายหาด beach water color เป็นแบบสีน้ำเนาะจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้พักเคยเจนรูปที่เป็นชายหาดมาเยอะแล้วแต่ว่าเขาอ่ะชอบใส่บ้านมาให้บนชายหาดนะคะเป็นแบบเป็นกระท่อมเป็นบ้านอะไรเงี้ยซึ่งพักไม่อยากได้พักอยากได้ชายหาดเปล่าๆทีเนี้ยพักก็จะใช้คำสั่ง no ซึ่งก็เป็นคำสั่งที่บอกว่าเราจะไม่เอาอะไรให้มาอยู่ในภาพเรานั่นเองค่ะพักก็จะพิมพ์ dash dash แล้วก็ no แบบนี้เลยง่ายๆนะเสร็จแล้วอยู่ตรงนี้อย่าลืมเว้นวรรคนะคะต้องเว้นวรรคแล้วก็House เราจะเอาชายหาดแบบไม่มีบ้านแค่นี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็กดส่งได้เลยมาแล้วเขาก็จะวาดรูปชายหาดมาให้เราแบบนี้เลยค่ะเขาบอกว่าไม่เอาบ้านนะแต่ว่าเขาใส่คนมาให้แทน ถ้าเราไม่อยากคนนะคะเราก็สามารถพิมพ์ขีด no แล้วก็บอกว่าไม่เอาคน people หรือ person อะไรอย่างนี้ human อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็เข้าใจทั้งหมดโอเคทีนี้มาถึงพร้อมที่พักชอบใช้นะเพื่อที่จะให้ได้ลายเส้นแบบที่เราต้องการอย่างพักนะคะส่วนตัวเป็นคนชอบลายเส้นแบบการ์ตูนญี่ปุ่นหน่อยๆเนาะเป็นภาพวาดแล้วก็เป็นสีพาสเทลเป็นสไตล์แบบระบายสีไม่ได้เนียนมากนะคะคำสั่งที่พักใช้ก็จะเป็นคำว่า Japanese Lo-Fi นะคะก็จะเป็นการวาดภาพสไตล์ Lo-Fi เนาะซึ่งพักก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่ามันก็จะเป็นลายเส้นประมาณนี้นะคะซึ่งพักชอบมากๆเลยมันจะดูแบบไม่แข็งเกินไปนะแล้วก็ถ้าชอบสีสไตล์ที่พักทำนะพักก็มักจะพิมพ์คำว่าพาสเทลลงไปด้วยนะคะเขาจะให้สีสันแบบที่เป็นสีชมพูสีอะไรที่มันเป็นสีแบบนมๆหน่อยก็เป็นสไตล์ที่พักชอบนะหรือว่าถ้าเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่พักทำบ่อยนะคะก็แบบนี้เลยรูปภาพตามนี้นะคะพักพิมพ์คำว่าสตูดิโอจิบลินะคะหลายๆคนอาจจะเคยดูการ์ตูนของสตูดิโอจิบลิเนาะก็เป็นแบบการ์ตูนญี่ปุ่นนะพักก็ชอบลายเส้นของเขามากๆนะคะก็เลยเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพเหล่านี้นะคะแล้วก็พิมพ์สิ่งที่เราต้องการเข้าไปก่อนเนาะเสร็จแล้วก็ลงท้ายด้วยสตูดิโอจิบลินะคะก็จะได้มาเป็นภาพประมาณถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์คล้ายๆกันนะคะก็ลองเอาพรอมที่พักใช้บ่อยๆเหล่านี้นะคะลองไปใช้สร้างภาพดูก็ได้ค่ะหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจนะคะเพื่อนๆก็ลองเสิร์ช Google ดูนะคะว่า Midjourney Style Prompt นะคะเขาก็จะแนะนำมาให้หลายอย่างเลยหรือแม้แต่ในเว็บไซต์ของ Midjourney เองนะคะเขาก็มีแนะนำอยู่นะว่ามีสไตล์แบบไหนบ้างที่คนใช้กันแล้วภาพก็จะออกมาเป็นประมาณอย่างเช่นถ้าเป็นสไตล์แบบ Van Gogh อะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นสไตล์ที่ชัดเจนมากๆเลยเนาะทีนี้เราก็สามารถสร้างงานศิลปะตามจินตนาการของเราได้เลยประมาณนี้ค่ะทุกคนจริงๆมีคำสั่งอีกเยอะแยะมากมายเลยนะถ้าใครอยากได้คลิปแบบละเอียดแบบก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะเพื่อจะได้มาทำคลิปเพิ่มให้แต่วันนี้นะคะยังไม่จบค่ะพักยังมีไอเดียอีกเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะคะก็คือไอเดียการหารายได้จากภาพเหล่าบอกเลยว่ามีมากมายหลายอย่างมากนะคะที่เราสามารถทำได้วันนี้พักจะมายกตัวอย่างเป็นไอเดียนะคะสำหรับคนที่อยากจะหา passive income ซึ่งเราแทบจะไม่ต้องลงแรงเลยเพราะว่าแค่พิมพ์คำสั่งไม่กี่คำนะคะงานก็เสร็จแล้วแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ากฎของ Midjourney นะคะถ้าเราจะเอาภาพเหล่านี้ไปใช้ค้าขายหรือว่าไปใช้ใน commercial use เนี่ยเราจะต้องจ่ายตังค์ซื้อแพลนของเขาก่อนจ่ายแค่10ดอลก็สามารถขายได้แล้วค่ะทีนี้มาถึงไอเดียการหารายได้นะคะข้อที่1รับจ้างทำโลโก้หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่า Midjourney เนี่ยสามารถสร้างโลโก้ให้เราได้ด้วยอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวพักจะลองให้ดูนะคะก็ให้เราพิมพ์แบบเดิมเลย imagine สมมติว่าพักอยากได้โลโก้ของร้านขายดอกไม้นะคะอยากได้สไตล์ไหนเราก็พิมพ์บอกเขาไปนะ Vintage
drawing นะคะเพราะว่าอยากได้เป็นลายเส้นที่เหมือนวาดภาพเนาะ white background เพื่อจะให้ได้ background สีขาวค่ะแล้วก็ส่งไปเลยมาแล้วนะคะเขาก็จะสร้างออกมาให้เราแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะเราก็สามารถเอารูปอันนี้นะคะไปแปะแล้วก็เขียนชื่อแบรนด์ของเราไว้ที่ไหนสักที่นึงใกล้ๆนะคะแค่นี้ก็เป็นโลโก้ของแบรนด์ของเราได้แล้วค่ะหรือว่าถ้าเราจะรับจ้างทำโลโก้เนี่ยเราก็สามารถให้ Midjourney เนี่ยสามารถสร้างสรรค์งานส่วนใดส่วนหนึ่งในโลโก้หรือว่าอาจจะเป็นโลโก้ทั้งอันให้เราเลยก็ได้แต่ว่าข้อเสียของงานโลโก้ก็มีอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นโลโก้ที่พักเคยสร้างไว้นะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีภาษาเอเลี่ยนเนี่ยติดมาด้วยในตัวโลโก้นะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็อาจจะต้องเอาไปลบออกเองใน Photoshop หรือว่าในแอป Procreate แอปวาดรูปอะไรต่างๆเนาะแต่ว่าก็ถือได้ว่า Midjourney เนี่ยทำงานให้เรา 90% แล้วค่ะเราแค่ทำ 10% ที่เหลือไอเดียที่2ก็คือการขายดิจิตอลอาร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพที่ให้คนปริ้นไปใส่กรอบรูปติดฝาผนังตกแต่งห้องทำงานหรือว่าสติ๊กเกอร์การ์ดเชิญต่างๆอันนี้เราก็สามารถให้ Midjourney นะคะวาดภาพออกมาให้เราแล้วเราก็เอาไปขายได้เลยค่ะไอเดียที่3ทำหนังสือนิทานเด็กอันนี้นะคะก็เป็นไอเดียที่แพร่หลายมากๆในชาวยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะคะเพราะว่าหนังสือเด็กเนี่ยส่วนมากส่วนประกอบก็จะเป็นภาพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น Midjourney เนี่ยทำงานให้เราเกือบทั้งหมดเลยที่เหลือเราก็แค่ไปแต่งเรื่องราวนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็ใช้ภาพเหล่านี้ประกอบเข้าไปได้เลยค่ะแต่ไอเดียนี้นะคะก็มีข้อจำกัดอยู่เพราะว่า Midjourney นะคะไม่สามารถสร้างเรื่องราวที่เป็นภาพที่เป็นเนื้อเรื่องต่อๆกันได้คือเวลาเราสั่งคำสั่งหนึ่งเขาก็จะออกมาภาพหนึ่งเวลาเราสั่งคำสั่งต่อไปที่คล้ายๆเดิมเขาอาจจะเป็นภาพที่คนละสไตล์กันออกมาเลยก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วนะคะมันก็พอจะมีคำสั่งมีวิธีที่ทำให้มันได้ภาพคล้ายคลึงกับภาพเดิมได้อยู่บ้างแต่ว่ามันจะยากแล้วก็ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นตัว Midjourney นะคะสามารถให้เราเอาภาพเดิมนะคะเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เราก็สามารถ reference จากภาพเดิมได้ก็คือเราเอาลิงก์ของภาพเดิมมาแปะนะคะมันก็จะ reference กลับไปให้ว่าโอเคเขาจะสร้างภาพที่คล้ายๆกับภาพเดิมแต่ว่ายังไงมันก็ไม่ได้การันตีอยู่ดีค่ะว่ามันจะเป็นภาพที่เหมือนเดิมเป๊ะถ้าเราต้องการตัวละครที่เป็นตัวละครเดิมในเรื่องราวที่ต่อกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดอยู่ก็จะทำได้ยากแต่ว่าถ้าเราจะทำหนังสือเด็กที่แต่ละหน้าไม่เกี่ยวข้องกันนะคะอย่างเช่นหนังสือ A ถึง Z หน้า A ก็เป็นตัวหนึ่ง B เป็นตัวหนึ่ง C เป็นตัวหนึ่งแบบเนี้ยสามารถทำได้เลยแล้วก็ทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแค่ไอเดียคร่าวๆเนาะที่เพื่อนๆสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็ลองหารายได้จากสิ่งนี้ดูได้ค่ะซึ่งรายได้ที่เราหาจากสิ่งนี้ก็จะเป็น passive income จริงๆคือเป็นรายได้ที่เราแทบจะไม่ต้องลงแรงเลยแล้วถ้าเราขายของที่เป็นสินค้าดิจิตอลเนี่ยเราก็ไม่ต้องผลิตสินค้าซ้ำๆหลายๆรอบนะคะคือเราผลิตครั้งเดียวแล้วก็ขายได้ตลอดไปในที่นี้ก็ไม่ได้ผลิตเองด้วยนะเพราะว่าให้ AI วาดให้ส่วนแพลตฟอร์มสำหรับการขายสินค้าเหล่านี้นะคะเขาก็แนะนำเป็น Etsy นะคะส่วนตัวพังเองก็เคยใช้ Etsy อยู่ตอนอยู่มหาลัยนะคะก็เคยขายดอกไม้ขายของต่างๆนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยเขาฮิต product ที่เป็นดิจิตอลกันมากๆนะคะก็คือเป็นไฟล์ที่เขาโหลดไปแล้วก็จ่ายเงินให้เราแบบนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพักก็พูดแบบกว้างแล้วก็คร่าวๆมากๆแล้วก็พูดหลายประเด็นมากนะคะก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆนะคะไปลองใช้สิ่งนี้ดูนะคะอาจจะลองเล่นหรือว่าลองสร้างธุรกิจต่อยอดจากสิ่งเหล่านี้ดูก็ได้ถ้าเพื่อนๆอยากจะฟังประเด็นไหนเพิ่มเติมในรายละเอียดนะคะก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะพักจะได้มาทำคลิปเจาะลงไปในแต่ละประเด็นที่พักได้เกริ่นมาในคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูกันจนจบถ้าใครที่ดูกันจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้พักหน่อยนะคะพักจะได้ทำคลิปสไตล์นี้ออกมาอีกเยอะๆเลยโอเคค่ะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยบ๊ายบาย